เลยยังโอเคเอารุ่นมาเลยนี่มั้งเดี๋ยวขอไม่มีกว่านี้ไหนบ้างเอ่ยตอนนี้ก็คือเรือเข้าลำบากค่ะตอนนี้สะพานก็ได้หยุดทำไปชั่วขณะตอนนี้ประมาณ3เดือนแล้วหยุดไปเพราะว่าคุณเห็นคุณฮานบอกว่าในหัวเจ้าผู้รับจ้างผู้รับเหมาไม่มีเงินอยู่ตอนนี้ก็เลยจะถามดูว่าวัฒนพันธ์ของเหียจะเป็นขึ้นตอนไหนตอนนี้สะพานเบี่ยงก็ใช้ไม่ได้เพราะช่วงน้ำใหญ่ปุ๊บเรือเข้าไม่ได้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วตอนนี้ที่ขึ้นลงปกติเนี่ยคนใช้บริการเยอะป่ะฮะก็ใช้เยอะอยู่ค่ะวันหนึ่งกี่คนได้เนี่ยก็ช่วงนี้ก็หน้าไฮซีซั่นด้วยนะคะก็แขกก็เยอะอยู่วันหนึ่งประมาณเป็นร้อยสองสามร้อยอ่ะส่วนใหญ่คนในพื้นที่หรือว่าคนคนในพื้นที่ด้วยนอกพื้นที่ด้วยค่ะมีชาวต่างชาติด้วยใช่ค่ะอยากจะเรียกร้องยังไงบ้างฮะอยากให้เขามาทำให้ไวๆให้เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้แก้ปัญหาให้ช่วยคราวก่อนก็ได้ก็คือโดยการที่หาโป๊ะมาใส่ไว้ให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงคราวมาใช่ใช่ระหว่างที่รอสะพานเสร็จจะเสร็จนะคะเพราะตอนนี้สะพานเหวี่ยงที่ทำให้ก็คือใช้ไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงน้ำช่วงนี้ที่ใช้ได้อยู่ก็คือมันจะตรงกับช่วงที่เรือเฟอร์รี่ของโกบูลแกเข้าอันนั้นก็คือจะไปเทียบกับแกอยู่พอไม่มีของแกปุ๊บก็ลำบากเรือก็ต้องวิ่งไปอีกท่าหนึ่งคือท่าเรือช่องหลาด